การแสดงเชิงสัญลักษณ์นี้คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนประชาธิปไตยนามนวมทองไพรวันผู้สร้างวีรกรรมพร้อมลบคำสบประมาทของเหล่าทหารฝ่ายเผด็จการลงอย่างสิ้นเชิงวลีที่ว่าไม่มีใครกล้าผีชีพเพื่อประชาธิปไตยถูกลุงนวมทองทำลายลงเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เป็นเวลากว่า6ปีแล้วการกระทำดังกล่าวถือเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยสอนให้ผู้ที่อาศัยอำนาจนอกระบบได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยไม่ต้องการเผด็จการและเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดและเคยปฏิบัติมาเป็นวิธีการที่ผิดพลาดได้ยินคำว่าทีนี้ความตายของท่านเนี่ยมันก็ปลุกเร้าจิตใจมันปลุกเร้าจิตใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารนะกันมากนะกันมากขึ้นนะประการที่สองความตายของท่านเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นแบบอย่างนะแต่ว่ามันทำให้คนกล้าที่เสียสละชีวิตนะในการต่อสู้แล้วว่าจิตใจกล้าหาญเนี่ยมันก็มาแสดงออกกับคนเสื้อแดงในปีสองปีต่อมาคนเสื้อแดงก็กล้าหาญนะเพราะว่าอาศัยจิตใจศึกษาและอาศัยจิตใจรวมของไปวันนอกจากการแสดงหุ่นเชิดแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พร้อมกันในหลายจุดทั่วประเทศนั่นคือการจุดเทียนสีแดงพร้อมขับร้องบทเพลงที่ใช้ชื่อว่าเพลงของเราบทเพลงดังกล่าวถูกขับร้องเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละเพื่อประชาธิปไตยอันเป็นต้นแบบทางแนวความคิดให้เสรีชนรุ่นหลังรักและร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยจนทำให้เกิดกระบวนการคนเสื้อแดงที่ได้พร้อมใจกันลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจเผด็จการในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นทัศนะที่ว่าไม่มีใครกล้าเสียชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพเป็นทัศนะที่ผิดมากๆและเป็นการดูถูกเป็นทัศนะที่ดูถูกคนที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพแม้สื่อมวลชนจะไม่ให้ความสำคัญในกิจกรรมรำลึกที่ใช้เวลาเพียง1วันแต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองเห็นตรงกันคือนวมทองไพรวันได้สั่งสอนให้รัฐบาลเผด็จการรู้ว่าที่ใดไม่มีความเป็นธรรมที่แห่งนั้นจะมีการต่อสู้และที่ใดไม่มีความยุติธรรมให้ประชาชนที่แห่งนั้นจะมีผู้กล้าลุกขึ้นมาเสียสละเฉกเช่นวีรกรรมของชายที่ชื่อนวมทองไพรวันซึ่งยอมสละชีพตนเองเพื่อให้มาซึ่งประชาธิปไตยทีมข่าว DNN รายงาน